สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดนะครับกับคลิปรื้อให้รู้นะครับรื้อเพื่อการเรียนรู้นะครับรื้อเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมกบยางในประเทศไทยนะครับฝีมือคนไทยทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้มาถึงตัวท็อปของวงการอีกหนึ่งรายการนะชื่อว่ากบยางสอนพิษถามกันมานานนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะโอ้โหเล้าหรือน้าหนวดซะละเกินนะครับน้าหนวดก็ต้องไปหาซื้อมานะจากค่ายเป็นหนึ่งนั่นเองนะครับกบยางสอนพิษนะครับตัวนี้ก็เลือกสีเขียวมาก็คือชอบชื่นชอบสีเขียวโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับราคา140บาทอันนี้ซื้อด้วยทุนตัวเองเลยนะครับลงทุนเองเลยนะครับเล้าหรือกันละเกินนะครับจัดไปนะครับก็กบลูกศรพิษนะครับชื่อเต็มๆนะครับกบลูกศรพิษแต่ว่าตรงนี้เขาจะเขียนว่ากบยางศรพิษขนาด4เซนติเมตรนะครับน้ำหนัก8กรัมนะครับตัวนี้ก็คือเป็นสเปคข้างกล่องที่เขียนไว้นั่นเองนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านนั่นเองนะครับของน้าเป็น1นะครับน้าหนวดก็เป็น FC ของน้าเป็น1เหมือนกันนะอ้าวมาดูกันเลยนะครับกบยางศรพิษนะถึงมือน้าหนวดสักทีนะครับวันนี้นะเดี๋ยววันนี้ก็จะค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับเพื่อให้ FC ที่รอคอยอยู่สำหรับเจ้าศรพิษเนี่ยได้ติดตามรับชมกันนะครับสัมผัสแรกนะคือยังไม่ได้สัมผัสดีกว่าตอนแรกนั้นหนวดดูจากในกล่องเนี่ยก็คือลายเส้นคมนะครับถึงแม้จะเป็นกบยางหนังกลับแต่ว่าลวดลายอะไรบนตัวไม่เยอะแต่ความปานีตการลงสีหรือการชุบนะครับแล้วก็ล่องลึกของลวดลายต่างๆเนี่ยคมมากจริงๆนะครับเราลองดูเลเยอร์ระหว่างสีเขียวนะครับที่เป็นบริเวณหนังกบกับเนื้อสีดำที่เป็นการชุบรองพื้นด้านในอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันคมมากจริงๆนะครับถึงแม้ลวดลายบนตัวไม่ได้เยอะนะแต่คมนะครับถือว่าทำได้ปานีตจริงๆนะครับมีวิธีหรือว่ามีเทคนิคที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับดวงตานะครับสีแดงสวยดีนะสีเขียวนั้นหนวดเลือกสีเขียวมาค่อนข้างสวยเลยแหละนะครับมันเด่นชัดเลยแล้วก็ขอบตาในสีเหลืองนะแล้วก็ดวงตาสีแดงสวยงามมากเนื้อนุ่มนะครับเนื้อนุ่มองศาเบ็ดเปิดแน่นอนนะครับเนี่ยดูสิองศาเบ็ดเปิดแน่นอนหลายๆคนที่เคยใช้แล้วนะครับเขาก็คอมเมนต์มาบอกนั้นหนวดนะว่าตัวนี้สุดยอดรวมถึงแต่นะมีช่างพม่านของน้าหนวดนะครับไม่ใช่ช่างวอลเปเปอร์คนที่ติดตั้งวอลเปเปอร์ให้น้าหนวดมันชื่อไอ้น้องรัฐนะครับไอ้น้องคนเนี้ยเคยบอกน้าหนวดตั้งแต่แรกเลยว่ากบยางสอนพิษกบยางสอนพิษโอเคแล้วก็มีลูกค้าไม่ใช่เด็กมี FC หลายๆคนก็คอมเมนต์มาบอกเหมือนกันรีวิวกบยางสอนพิษหน่อยครับวันนี้จัดให้นะสัมผัสแรกคือรูปทรงสวยงามนะครับตัวนี้นะไม่ใช่พื้นฐานทรงหยดน้ำนะปกติมันจะหัวเล็กท้ายโตตัวนี้นะครับมีไม่กี่รุ่นหรอกในตลาดนะครับที่มันจะเป็นหัวโตท้ายเรียวเห็นไหมครับนี่หัวโตท้ายเรียวนะครับก็เป็นรูปแบบของตัวกบเลยนะครับถ้าเราจินตนาการหน้ากบจริงๆเนี่ยหัวมันจะเป็นหัวโตหน่อยแล้วก้นมันก็จะเรียวๆใช่ไหมตัวกบนะพูดถึงตัวกบนะมันจะออกแบบมาคล้ายๆแบบนี้แล้วก็มีรุ่นหนึ่งในตลาดที่ชื่ออะไรนะกรีนแพดดี้เนาะก็จะออกแบบมาคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่กินแพดดี้มันออกมารุ่นหลังๆของกบสอนพิษอีกนานแหละนะครับตรงนี้นะครับเบื้องต้นที่น้าหนวดสัมผัสนะถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็เนื้อกบเนี่ยนิ่มนะครับเนื้อกบนิ่มนะครับก็เหมาะมากกับแบบว่ากัดปั๊บสวนปุ๊บเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยคือน้าหนวดพยายามที่ทำแบบนี้คือน้าหนวดพยายามจำลองว่าปลาถ้ามันกัดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยคือเกสรเบ็ดติดเลยนะเนี่ยติดนิ้วน้าหนวดแล้วเห็นไหมทั้งที่ตัวบอดี้มันเนี่ยถามว่ามีเกาะป้องกันไหมมีนะครับเนี่ยมันใช้ตัวเกาะป้องกันเห็นเส้นนี้ไหมครับเนี่ยมีเกาะป้องกันเฉพาะทางแล้วก็ตัวนี้รวมไปถึงดวงตานะครับก็คือนี่เกาะป้องกันเฉพาะทางนะครับเพราะว่าเขาเป็นกบหนังกลับแล้วเขาสามารถสร้างเกาะป้องกันลักษณะแบบนี้ได้ทางนะเป็นหนึ่งก็น่าจะคำนวณแล้วแหละด้วยดวงตาด้วยวิธีการวิ่งผ่านเนี่ยนะครับคือเนี่ยที่ลูดไปเนี่ยมันไม่มีติดเลยนะคือด้วยหลักที่เขาออกแบบไว้นะครับว่ามันเป็นวิธีการออกแบบด้วยวิธีแบบนี้นะครับก็คือว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นการกันอุปสรรคเป็นอย่างดีนะครับแล้วพอลูดมาปั๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันจะไม่ติดเลยนะคือไม่ได้แปลกใจที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับสำหรับ
นักตกปลาในเมืองไทยสำหรับเจ้ากบยางสอนพิษนะครับด้านท้ายไม่ใช่ด้านท้ายสิด้านท้องนะครับเขียนว่าสอนพิษนะครับก็เป็นชื่อของเจ้าตัวกบเองนะครับก็นับเป็นหนึ่งเลือกที่จะใส่ชื่อรุ่นนะครับมากกว่าการที่จะใส่ชื่อแบรนด์นะครับเลือกใส่ชื่อรุ่นมานะครับอ่ะโอเคเบื้องต้นเท่าที่สัมผัสนะครับครั้งแรกชอบนะครับรูปลักษณ์ภายนอกสวยเส้นคมนะครับการชุบปราณีนะครับนี่ถือว่าคมนะแบบนี้ถือว่าคมสำหรับกบยางหนังกับที่ลวดลายไม่เยอะแต่สวยเขาเรียกว่าธรรมดาแต่สวยนะครับนี่พูดได้เลยนะตัวเนี้ยลวดลายธรรมดาแต่สวยเพราะมันคมลงลึกนะครับถ้าเป็นการส่องพระนี่ก็โหชัดเลยอ่ะเส้นชัดเลยอ่ะเหมือนพระใหม่อ่ะนะครับแต่ว่าลวดลายเส้นชัดมากจริงๆนะครับมาขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปลื้อกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้ากบยางสอดพิษตัวนี้นะครับตัวดังในวงการไปลุยลื้อเลยนี่นะครับโอ้โหดึงออกยากเหมือนกันนะหน้ายู่อีกแล้วนะครับแข็งหน้าดูนะดูแล้วเหมือนจะแข็งหน้าดูนะครับอันนี้ชุดเบ็ดนะวางไว้ก่อนชุดเบ็ดนะครับโอเคมาดูนะครับเจ้ากบยางสอนพิษนะครับเนื้อนะครับเนื้อสัมผัสเนี่ยถามว่าถ้าเทียบกับท้องตลาดนะครับในกบยางหนังกลับเทียบกันนะครับตัวเนี้ยจะมีความนุ่มกว่ากลุ่มเจ้าตลาดเช่นยกตัวอย่างเลยนะพวกทวินในกลุ่มนาดิกอแมนโดพวกเดวิลนะครับตัวนี้จะนุ่มกว่านะครับฉะนั้นการชุบแน่นอนว่าน่าจะมีความแตกต่างอยู่แน่ๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการชุบหรือเลเยอร์การชุบนะครับส่วนตรงปากนะครับคางหนานะครับคางหนาแล้วก็ปุ่มการปากฉีกใหญ่นะครับคางหนาปุ่มการปากฉีกใหญ่นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่คาดการว่าทนนะครับตัวนี้ดูสินะครับดูพื้นที่ของปุ่มการปากฉีกโคตรใหญ่นะครับเพราะว่ามันอยู่ในตัวโมนมาแล้วนะครับเวลาเราสามารถเวลาใครทำโมนหนังกลับก็เวลาทำก็เนี่ยเพิ่มปุ่มการปากฉีกถ้ามันมีพื้นที่นิดนึงนะครับมันจะได้ใหญ่ๆหน่อยนะครับถือว่าการปากฉีกดีนะครับแล้วก็การสว่างโคตรดีเลยนะครับทั้งที่แบบว่าสร้างเกราะป้องกันมาไม่ใหญ่นะแต่ด้วยสรีระของมันการสว่างทั้งหมดเลยเนี่ยไหลไปเนี่ยไม่ติดเบ็ดเลยที่นั้นหนวดรูดให้ดูเมื่อกี้นะครับมาดูเลเยอร์ของเขานิดนึงนะครับว่าวิธีการชุบเขาเป็นยังไงอะเบื้องต้นนะครับหลังจากที่การลงสีที่ดวงตานะครับหลังจากนั้นก็จะมีการชุบสีเขียวแต่นันหนวดสงสัยสีเหลืองนี่มันคือสีเขียวหรือเปล่ามันน่าจะใช่สีเขียวเลยเนาะแต่มันออกอ่อนๆ นิดนึงอันนี้ใครที่ไขข้อกระจ่างให้นันหนวดได้บอกนันหนวดนิดนึงนะครับหรือว่ามันเป็นสีเหลืองนะครับไม่เป็นไรช่างมันลงรายละเอียดที่ดวงตาแล้วก็รู้สึกว่าตาดำเนี่ยจะลงรายละเอียดภายในบอดี้เลยนะครับครั้งแรกไปเลยนะครับเพราะดูแล้วมันไม่เหมือนการมาลงทีหลังนะนะไงถ้าผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีการชุบสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยเดี๋ยวนันหนวดขอดูนิดนึงนะครับมันชุบเลเยอร์เนี่ยมันกี่รอบกันแน่นะครับมองค่อนข้างยากไหมก็พอมองได้นะครับนี่มันต้องมองเลเยอร์แบบนี้นะมันไม่สามารถมองตรงด้านนี้ได้นะตรงนี้ยังไม่ใช่เลเยอร์จริงนะตรงเนี้ยนะครับมันต้องปิ้นออกมาแบบนี้แล้วค่อยมองเดี๋ยวนะหามุมหาเหลี่ยมดีๆนี่นะเห็นไหมเลเยอร์สีเขียวมีอยู่นะครับตัวเนี้ยจะองค์ประกอบไปด้วยชุบสีเขียวนะครับชุบสีดำแล้วก็ชุบน้ำยางใสนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับนันหนวดจะวิเคราะห์แบบนี้นะครับเลเยอร์สีเขียวเนี่ยนันหนวดมองว่า2รอบนะครับเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะนันหนวดเดาว่า2รอบนะ2รอบส่วนสีดำเนี่ย3รอบเดี๋ยวนะสีเขียวนี่เหมือนรอบเดียวด้วยเนาะแต่มันค่อนข้างคมนะพูดถึงมันค่อนข้างคมแล้วก็เข้มด้วยนะครับโอ้โหคาดการอะเอาไหมนะครับตัวนี้นันหนวดว่าชุบแค่น่าจะ5รอบลบด้วยนะครับเอ้ย6รอบลบไม่ใช่6รอบบวกนะครับปิดลบด้วยนะครับดูเลเยอร์นะครับอ้าวคาดการกันเลยนะครับนันหนวดว่าสีเขียวแค่รอบเดียวนะครับสีเขียว1รอบนะครับสีดำ3รอบนะครับเป็น4แล้วใช่ไหมครับแล้วก็น้ำยางใสอีก1รอบนะครับก็น่าจะเป็น5รอบนะครับ5รอบบวก1แล้วกันนะครับตีไว้5รอบบวก1ดูจากเนื้อสัมผัสแต่ยังไงไม่เกิน6รอบแน่นอนนะครับ
แล้วหนวดมองว่า5รอบบวก1นะครับสำหรับเจ้ากบย่างสอนพิษตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็ปุ่มกันปากฉีกอย่างที่บอกนะโคตรใหญ่นะครับแล้วก็การกันสว่างนะครับถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับจากการสัมผัสนะเพราะโดยปกติการทดสอบของเราก็โดยทั่วไปนักตกปลาก็จะลูดแบบนี้แหละนะครับซึ่งต้นคลิปที่นันหนวดลูดไปโคตรแจ่มนะถือว่าสวยนะครับเป็นกบย่างที่สวยอีกหนึ่งตัวนะครับธรรมดาแต่สวยคมชัดมากนะครับคมและชัดมากนะครับมาดูเรื่องของตัวความเขาเรียกสรีระมันนะครับสรีระของเจ้าสอนพิษนะครับตัวนี้นะครับเคลมไว้ว่า4เซนนะครับแต่ว่าด้วยที่นันหนวดวัดนะครับมันก็คือ 3.9 โดยประมาณนะครับเนี่ยนะครับบอดี้มันนะครับ 3.9 เซนติเมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับความกว้างเอาด้านที่โตที่สุดนะครับบริเวณที่โตที่สุดนะครับความกว้างตัวนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณกึ่งกลางเนาะ2เซนติเมตรโดยประมาณนะครับส่วนความสูงของบอดี้นะครับความสูงของบอดี้นะครับบริเวณที่สูงที่สุดนะครับด้านหลังแล้วกันนะบริเวณอย่างนี้นะครับก็จะอยู่ที่ 1.6 เซนติเมตรนั่นเองนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับเฮ้อสวยสวยจริงมาดูการยืดยังไงมันก็ผ่านอยู่แล้วนะครับมันเป็นกบยางหนังกลับที่ไม่ได้ชุบเงาอยู่แล้วนะครับมันมีความยืดหยุ่นของเนื้อยางอยู่แล้วนะครับนี่ยิ่งยืดยิ่งพอรู้เลยนะครับว่าชุบสีเขียวน่าจะชุบรอบเดียวแหละเนาะดูสินะแล้วก็เป็นสีดำมันถึงทำให้ตัวเนื้อเส้นเนี่ยมันคมนะครับตัวสีเขียวเนี่ยมันคมขึ้นมาเพราะว่าสีดำมันมาขับตัวสีเขียวให้มันชัดเจนทำให้ลวดลายเนี่ยลึกลงไปนะครับเห็นไหมครับทั้งที่ลวดลายเนี่ยก็เป็นปกตินะแต่ว่าพอเราชุบสีเขียวแค่ชั้นเดียวหรืออะไรประมาณนั้นละแล้วก็ชุบสีดำต่อเลยเนี่ยมันทำให้เส้นมันคมมากจริงๆนะครับนี่นะโอเคนี่ก็คือบอดี้นะครับต่อไปมาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับห้องเครื่องเนี่ยด้านหน้าเลือกใช้ลูกหมุนเบอร์4ก็เบอร์ใหญ่นะครับแล้วก็ตาเบ็ดเนี่ยใช้เบ็ด10นะครับเหมือนว่าตาเบ็ดจะมีการดัดเบ็ดองศาลงมานิดนึงด้วยนะครับเนี่ยดัดเบ็ดองศาเพื่อให้หลบสว่างได้ดีมากขึ้นก็คือให้ตัวเบ็ดเนี่ยไปแนบกับตัวบอดี้มากยิ่งขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ถือเป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคในการผลิตนะครับ1อย่างนะแล้วก็คล้องด้วยโอ้โหตัวนี้ใช้อะไรวะเดี๋ยวนะเป็นตะกั่วฟิวไม่ใช่ตะกั่วฟิวเป็นตะกั่วแผ่นเหรอโอ้โหเดี๋ยวนะไม่กล้าแกะดูซะด้วยดิคือเขาใช้ตัวไอ้ลวดสแตนเลสตัวเนี้ยนะครับถ้านั้นหนวดคาดการไม่ผิดนะใช้ลวดสแตนเลสตัวเนี้ยแทนน้ำหนักของตะกั่วฟิวเลยแทนน้ำหนักของตะกั่วแผ่นด้วยเพราะว่าที่นั้นหนวดจับไปตรงเนี้ยไม่มีตะกั่วนะครับนี่คือก้านเบ็ดนะครับนี่คือก้านเบ็ดเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยใช้ลวดสแตนเลสขนาดใหญ่จริงๆนะหนวดวัดให้ดูนะแม่งใหญ่จริงๆแล้วก็ม้วนลงไปนู่นด้วยนะครับขนาดเดี๋ยวนะ 0.8 มิลนะใหญ่นะเกือบ1มิลนะครับลวดขนาดใหญ่นะครับลวดสแตนเลสขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีการนำลวดสแตนเลสเนี่ยคล้องไปที่ตัวก้านเบ็ดนะครับด้านหน้านี่1ม้วนน่าจะม้วนก่อนนะครับแล้วก็ตีด้านบนลงมาแล้วก็พับลงไปด้านล่างเห็นไหมมีรอยพับนะครับแล้วก็บีบนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ท่อหดเข้าไปนะครับด้านท้ายเลือกใช้ลูกหมุนเบอร์4เหมือนกันเชี่ยโคตรเจ๋งอ่ะนะครับลูกหมุนเบอร์4สปิตลิง 5.5 พร้อมใบเคาะแล้วก็เป็นใบใหญ่ด้วยนะใบหลิวเป็นใบลีทรงใหญ่นะครับทรงลีทรงใหญ่แล้วก็ใบคู่ใบเคาะด้วยเชี่ยห้องเครื่องแม่งโคตรคุณภาพอ่ะอัดของมาแบบสุดยอดเลยอ่ะนะครับดูดิแล้วก็ระยะเขาเรียกระยะเซตฮุกของเบ็ดค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ตะกั่วฟิวไม่ได้พันตะกั่วมานะครับการกดลงไปเนี่ยก็ทำให้องศาเบ็ดเปิดได้ดีนะครับแล้วก็ชุดหน้าชุดหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหมุนหน้าหลังเนี่ยใช้เบอร์4เบอร์ใหญ่เลยนะแล้วก็ใส่ใบเคาะใบหลิวคู่มาโอ้โหเฮ้ยแม่งสุดกบยางสอนพิษแม่งสุดว่ะไม่เสียแรงที่ซื้อมารีวิวนะครับอ่ะมาดูเรื่องของน้ำหนักกันนิดนึงนะครับน้ำหนักเจ้าสอนพิษเนี่ยเป็นยังไงนะครับบอดี้นั้นหนวดก็มีให้เกือบ2กรัมแหละเนาะนะอ่ะ 1.8 นะครับส่วนเจ้าห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องก็น่าจะอยู่ที่4กว่าๆเนาะ 4.9 เกือบ5นะครับ5 6 7ก็ประมาณ7กรัม7กรัมเกือบ8กรัมนี่เอ้ย6เหรอเดี๋ยวนะ4อันนี้เป็น5 5 6 6กว่าๆแล้วเฮ้ยทำไมตัวนี้มันแค่6กว่า 6.7 เดี๋ยวนะน้ำหนักก่อนอันนี้ก็ตีซะ
5 6เออ 6.7 กรัมนะครับ 6.7 กรัมแต่ว่าที่ตัวนี้เขาเคลมไว้ว่า8กรัมโอ้ก็หายไป2กรัมเลยนะเออนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นไปได้ในเรื่องของการผลิตนะครับ6.73 กรัมนะครับเจ้าสอนพิษนะครับอ่ะเดี๋ยวมาแชร์กันนิดนึงนะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับที่นันหนวดรีวิวไปนะครับใครที่เคยใช้แล้วลองบอกนันหนวดนิดนึงนะครับว่าประทับใจอะไรบ้างกับเจ้าสอนพิษนะครับมาถึงนะครับบทสรุปนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับบทสรุปการให้คะแนนนะครับเป็นการให้คะแนนโดยนันหนวดเพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับไม่มีใครให้ความคิดเห็นนะครับเพราะว่าเป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์จากนันหนวดผู้ที่มีอาชีพการทำกบอย่างเช่นกันนะครับไม่ต้องดราม่ากันนะหรือว่าจะมีดราม่าก็มาลงที่นันหนวดเพียงคนเดียวไม่ต้องไปทะเลาะกันนะโอเคอ่ะมาดูเรื่องความสวยงามนะครับตัวเนี้ยนันหนวดบอกก่อนนะถึงแม้มันจะเป็นกบยางหนังกับที่มินิมอลในที่นี้ก็คือลวดลายไม่ได้เยอะลายเส้นอะไรไม่ได้เยอะแต่เขาใช้เทคนิคความธรรมดานะครับในการชุบที่ทำให้เกิดความคมของตัวลวดลายบนตัวที่เขาได้ทำหนังกลับไว้เนี่ยแหละนะครับเป็นลวดลายเนี่ยนะบนตัวมันนะครับได้ชัดเจนนะครับก็คือเทคนิคก็คือชุบสีแค่รอบเดียวไม่เกิน2รอบนะครับหลังจากนั้นชุบดำนะครับสีดำนี่แหละเป็นตัวที่ขับสีที่เราชุบไปรอบแรกๆนะครับเพื่อให้เห็นรายละเอียดบนตัวกบได้มากขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้นันหนวดยอมรับนะเป็นกบยางหนังกลับที่มินิมอลแต่สวยนะครับตัวนี้นันหนวดขอให้5หนวดนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของนันหนวดโดยตรงคนเดียวนะครับนี่นันหนวดให้นันหนวดชอบจริงๆนะครับเพราะว่าเส้นมันคมน่าศึกษาเอาไปต่อยอดนะครับนะครับรับไป5หนวดความสวยนะครับการสวะนะครับการสวะนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวเบ็ดเหมือนมีการดัดมานะครับแล้วเพื่อให้เข้ากับเขาเรียกว่าเข้ากับบอดี้แล้วก็องค์ประกอบที่เขาได้สร้างชุดเกาะให้มันนะครับมาเป็นอย่างดีแล้วจากที่ได้ทดลองนะครับก็ไม่มีติดนิ้วเลยนะครับตรงนี้นันหนวดต้องยอมรับจริงๆแม่งสุดจริงไอ้สอนพิษนี่รับไปนะครับสำหรับการสวะ5หนวดครับสุดยอดนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของการปากฉีกโอ้โหไอ้เรื่องนี้ยิ่งต้องยอมรับใหญ่เลยว่ะนะครับยอมรับเลยแล้วก็ต้องเก็บไว้เป็นข้อมูลชั้นดีเลยนะครับว่าเนี่ยคางหนาแล้วก็ปุ่มการสวะใหญ่แข็งนะครับถือว่าทำมาได้เพอร์เฟกต์เลยนะครับบอกตรงนะทำมาได้โคตรเพอร์เฟกต์นะครับสำหรับตรงนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นจุดอ่อนสำหรับการทำกบยางสำหรับหลายๆค่ายนะครับแต่สำหรับเจ้ากบยางสอนพิษนะครับเท่าที่นันหนวดได้สัมผัสนะครับได้จับแล้วก็ได้พิสูจน์ดูเนี่ยแข็งนะครับแข็งเหนียวอ่ะเออนะครับการปากฉีกนะครับรับไป5หนวดโอ้โหไม่ผิดเพี้ยนที่มีคนแนะนำให้มารีวิวนะครับสำหรับเจ้าสอนพิษนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปมาที่ห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องเนี่ยต้องยอมรับตามตรงนะเป็น1ให้วัสดุมาโคตรดีนะครับ1ลูกหมุนใหญ่ทั้งหน้าและหลังนะครับ2ลวดสแตนเลสขนาดใหญ่นะครับแล้วใช้เทคนิคเพิ่มน้ำหนักก็คือการใช้ลวดสแตนเลสนั่นแหละเพิ่มน้ำหนักนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้ตะกั่วในการพันนะครับโดยที่ไม่ใช้ตะกั่วในการพันทำให้ระยะเซตฮุกเวลาปลากัดเนี่ยมันมีระยะค่อนข้างเยอะนะครับโอกาสติดปลาง่ายนะครับชุดท้ายก็เป็นลูกหมุนเบอร์ใหญ่นะครับแล้วให้ใบหลิวคู่ใบใหญ่มาอีกนะครับนี่แหละที่แบบว่าเป็นตัวเลือกให้ผู้บริโภคเนี่ยเลือกว่าเฮ้ยใส่ใบหลิวคู่มาบางคนอยากใช้ใบหลิวเดียวก็ถอดใบเคาะออกเท่านั้นเองหรือจะใช้ใบหลิวที่เป็นใบเคาะใบเดียวตีน้ำก็ได้นะครับนี่คือทำออกมาเพื่อตีโจทย์การซื้อของลูกค้าได้ดีมากๆแล้วให้ของมาโคตรคุณภาพนะครับพูดเลยว่าคือไม่ได้อวยนะเพราะว่าตัวนี้ซื้อมาเองเอามาลื้อเองนะครับทุกอย่างจัดการด้วยตัวเองหมดนะครับแล้วเพื่อการศึกษานะครับแล้วเราได้เห็นว่าเฮ้ยของนี้คุณภาพจริงนะครับสำหรับชุดห้องเครื่องนันหนวดให้ไปเลย5หนวดสุดยอดอะพูดตรงนะสุดยอดนะเป็นกบยางตัวแรกที่นันหนวดรีวิวมานะครับแล้วได้รับ5หนวดเต็มอ่ะพูดได้เลยได้รับ5หนวดเต็มนะครับนันหนวดรีวิวจากความรู้สึกที่เราได้ลื้อได้เห็นอุปกรณ์ได้สัมผัสนะครับไม่ได้รีวิวจากการที่นำไปตกปลานะครับไม่ได้ออกไปใช้งานจริง
เพราะว่าจะเห็นว่านะหนวดให้คะแนนจากเรื่องของการที่เราได้สัมผัสนะครับความสวยงามการสว่างนะครับความเป็นไปได้ก็คือจากการทดลองนะครับแล้วก็การปัดฉีกจนถึงชุดห้องเครื่องโดยอุปกรณ์ที่นะหนวดวิเคราะห์มานั่นเองนะโอ้โหตัวแรกเลยที่ได้5หนวดนะครับ5หนวดเต็มนะวัยรุ่นนะเออฝากไว้ด้วยแล้วกันนะวันนี้นะวาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับหรือข้อมูลด้านไหนที่นะหนวดสื่อสารผิดพลาดไปบ้างต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวัยรุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะหนวดและทีมงานด้วยสำหรับเจ้าสอนพิษนะครับไปหาซื้อกันเอานะครับตามร้านขายอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านทุกคนนั่นแหละนะครับเออลืมไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยก็คือทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนไปรุ่นนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายปุ้นปุ้น